ค่ะแน่นอนว่าตอนนี้นะคะพวกเราก็ยังคงใจจดใจจ่ออยู่ที่ถ้ำหลวงนะคะเฝ้ารอปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือน้องๆออกมาจากถ้ำเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้เฮกันไปรอบนึงแล้วหลังจากที่น้องๆกลุ่มแรกออกมากัน4คนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังเร่งวางขวดอากาศในถ้ำหลวงแล้วก็สูบน้ำพร้อมประเมินแผนช่วยทีมหมูป่าอีก9ชีวิตที่เหลือขณะที่ประชาชนก็ยังคงติดตามข่าวนักเตะทีมหมูป่าอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อเวลา 20:50 คืนวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้แถลงความคืบหน้าการพาน้องๆหมูป่าออกจากถ้ำว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดทั้งสภาพน้ำและอากาศซึ่งขั้นตอนของวันนี้ก็คือการกู้ภัยและส่งกลับวันนี้ได้ส่งกลับแล้ว4คนส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างปลอดภัยทุกคนสำหรับการพาน้องออกมาได้นะคะน้องเกาะไว้ด้านล่างและใส่หน้ากากที่มีระบบเซฟตี้แม้ในช่วงเช้ายืนยันว่าเข้าไปปฏิบัติการ10:00 น.จะได้เห็นคนแรกออกมาประมาณ21:00 น.แต่ว่าวันนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่คิดคนแรกออกมาตั้งแต่17:40 น.ค่ะจากนั้นอีก10-20 นาทีถัดมาคนที่2ก็ออกมาแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลขณะที่อีก2คนหลังนะคะ ได้ออกมาในเวลา19:40 น.และ19:50 น.ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้จะมีการประชุมจากนั้นจึงจะเริ่มปฏิบัติการต่อเมื่อมีความพร้อมเพราะว่าต้องอัดอากาศและวางถังออกซิเจนใหม่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก10ชั่วโมงแต่ว่าในภาพรวมนั้นถือว่าราบรื่นมากนะคะโดยการลำเลียงจากที่เกิดเหตุไปเฮลิคอปเตอร์ก็ใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นเพราะว่าทุกฝ่ายนั้นร่วมมือกันเป็นอย่างดีส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ยังคงมีสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เกาะติดสถานการณ์ทำข่าวการให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ยังเหลืออีก9ชีวิตให้ออกมาจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งนะคะว่าสื่อมวลชนนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ในบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแต่ว่ายังคงจัดพื้นที่รับรองไว้บริเวณอบต.โป่งผาซึ่งในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีการประชุมหารือเพื่อที่จะประเมินภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายออกมาได้แล้ว4คนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเดินหน้าช่วยเหลือคนที่เหลือต่อไปและจะมีการแถลงความคืบหน้าต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมแล้วเสร็จทั้งเรื่องของการติดตั้งระบบขวดอากาศที่วางไว้ตามจุดต่างๆในถ้ำที่ต้องการเข้าไปดำเนินการใหม่ทั้งหมดเพราะเมื่อวานที่ผ่านมานั้นมีการใช้ขวดอากาศไปแล้วทั้งหมดค่ะทางด้านนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมานายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจะมีการหารือและประชุมติดตามประเมินผลสภาพร่างกายค่ะและไม่ใช่แค่ที่เชียงรายนะคะตอนนี้ทั่วประเทศก็ใจจดใจจ่อติดตามผลนี้อยู่นะคะขณะที่ร้านกะพรชาเดียนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารเช้าภายในร้านต่างก็เช็คข่าวติดตามการให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่า13ชีวิตที่จังหวัดเชียงรายหลังจากที่วันนี้ได้ช่วยเหลือออกมาแล้ว4คนซึ่งนางวรภากบยาหยางลูกค้าภายในร้านก็ยอมรับว่าแม้จะไม่ได้บนบานศาลกล่าวอะไรได้เพียงแต่ขอพรอัลเลาะห์ให้ช่วยปกปักรักษาและนำทุกคนออกมาจากถ้ำโดยเร็วเนื่องจากเห็นว่าเด็กๆทุกคนก็เสมือนลูกหลานของตนเหมือนกันค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีรายงานเป็นข้อมูลจากเพจ Facebook ของคุณเล็กวาสนานาน่วมนะคะก็ระบุว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเคลียร์งานนะคะเพื่อที่จะลงไปที่ถ้ำหลวงนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไปให้กำลังใจบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็ไปพบกับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆรวมไปถึงปลอบขวัญเด็กๆทีมหมูป่าที่ออกมาจากถ้ำแล้วเนี่ยนะคะซึ่งทุกอย่างถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ที่ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ได้แถลงก็คาดว่าน้องๆที่เหลือนั้นก็น่าจะออกมาประมาณ3ทุ่มของวันนี้ค่ะ